สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่อง13ไทยกับช่วงเวลาข่าวกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับพบกับผมสวนบรอยรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลาข่าวดีๆแบบนี้ครับสำหรับเรื่องราวนะฮะในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ก็โอ้โหเริ่มไล่เข้ามาแล้วฮะจะใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับเปิ่มๆมาแล้วนะครับบิ๊กแจ๊ดเองก็ได้สั่งการให้ในรองนายกอบจเนี่ยลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำนะเพื่อจะระบายน้ำลงในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มท่วมหนักมากนะฮะส่วนภูมิของในส่วนของผู้ว่าหมูป่าครับที่ย้ายลงมาประจำพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ก็บอกว่าต้องขอโทษพี่น้องประชาชนจริงๆก็พยายามทำงานเต็มที่แล้วพยายามลอกท่อทำทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับนี่แหละฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะฮะจังหวัดปทุมธานีเพราะว่ามีฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะฮะเมื่อวันที่ผ่านมาเองส่งผลให้มีน้ำท่วมนะฮะวันนี้เองเนี่ยก็น้ำก็ยังท่วมอยู่นะฮะเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยในเขตอำเภอในส่วนของอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีและอำเภอเมืองบริเวณ4แยกปทุมวิไลแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็น้ำเริ่มท่วมไหลทางแล้วนะครับโดยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มทะลักเข้าชั้นล่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นบ้านยกสูงนะครับผมในส่วนของพื้นที่อำเภอลำลูกกาเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดนี่แหละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้นายศิระพงษ์สิริโพธินันนะครับหรือว่ารองโตนี่แหละรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมภายในซอยยายโปรยหมู่ที่8ตำบลราชสวายอำเภอลำลูกกาหลังทราบว่ามีน้ำท่วมหนักมากในคลอง3ลำลูกกาซึ่งน้ำเนี่ยเริ่มเจอดองล้นลำคลองนะฮะแล้วก็ถนนเรียบคลองทำให้รถเล็กเนี่ยขับผ่านไปอย่างยากลำบากครับน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วนะครับและบริเวณถนนบางส่วนก็ไม่สามารถใช้การได้แล้วนะครับซึ่งเจ้าที่ก็ได้มีการปิดการจราจรแสดงให้เห็นถึงระบบของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องน้ำล้นคลองได้นะครับทั้งที่เคยมีการประชุมวางแผนร่วงหน้ากันเป็นเดือนๆแล้วนะครับในเรื่องนี้เองครับพี่น้องประชาชนก็รับความเดือดร้อนเนี่ยรถติดยาวเลยครับส่วนย่านอำเภอธัญบุรีเนี่ยพบว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตามซอยต่างๆอาทิเช่นซอยรังสิตนครนายก39นะฮะเทศบาลรังสิตตำบลประชาธิปไตยตำบลประชาธิปัตย์นะฮะอำเภอธัญบุรีนะฮะแล้วก็จังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบน้ำไหลเข้าทะลุฝาท่อล้นเข้าภายในบ้านแล้วนะครับตอนนี้โหเนี่ยภาพที่เห็นนี่ครับเนี่ยน้ำท่วมขึ้นประมาณสัก30เซนติเมตรนะฮะก็เป็นบางช่วงๆนะบางช่วงก็30 20ก็ว่าไปก็เขาก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำนะฮะทยอยสูบน้ำจำนวน52เครื่องเนี่ยสูบน้ำเพื่อจะลงแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังนายศิระพงษ์สิริโพธิพันธ์หรือว่ารองโตนะฮะว่าพื้นที่ที่เขาลงพื้นที่นั้นมีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับนะครับตำบลราชสวายนะครับอยู่กับนะครับท่านรองนายกสมศักดิ์พงเขียวนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับสสแหมและสสต้อยนะครับขณะนี้เราลงมาที่นี่ระดับน้ำตอนนี้สูงขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้ใกล้จะระดับหัวเข่าของแล้วก็ประมาณ50เซนแล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านถ้าจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะครับตรงบริเวณคลอง3นะครับลำลูกกาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับคลอง3คลอง4นะครับตรงนี้เต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับตอนนี้ทางอบจ.ปทุมธานีครับพี่แจ๊สนะครับสั่งระดมเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนะครับลงพื้นที่เพื่อจะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้นะครับตอนนี้กำลังประสานกับหลายฝ่ายนะครับกับกรมชลประทานนะครับพี่น้องครับตอนนี้พี่แจ๊สกำลังประสานทุกทิศทางนะครับให้สมาชิกทุกคนและผู้บริหารทุกท่านลงพื้นที่เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับมีอะไรให้แจ้งเลยนะครับอบจ.ปทุมธานีครับตอนนี้เราลงพื้นที่เต็มที่นะครับขอบคุณครับครับวันนี้วันที่8กันยายน2565นะครับวันนี้ท่านพลตำรวจโทกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับได้มอบหมายนะครับให้ผู้บริหารแล้วก็สมาชิกนะครับสจ.ในพื้นที่วันนี้เราอยู่ที่ตำบลราชสวายนะครับ
ดูสภาพขนาดนี้นะครับตอนนี้ถนนนะครับตำบลหมู่อำเภอหมู่ที่8นะครับลาดสวายนะครับแล้วก็หมู่9เป็นอย่างนี้ทุกเส้นทางนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนครับใครที่ใช้สัญจรยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะครับเพราะขณะนี้ค่อนข้างจะวิกฤตแล้วนะครับตอนนี้สตอในพื้นที่ก็มาดูมีการชำรุดของถนนนะครับนะครับท่านรองสมศักดิ์นะครับก็ลงมาไปยื่นมาไปช่วยกันนะครับท่านถนนน่าจะปิดการจราจรแล้วครับเพราะว่ามีการนี่แหละครับน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะฮะท่านณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนะครับหรือว่าผู้ว่าหมูป่านี่แหละมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เปิดเผยว่าในส่วนของตอนนี้เองเนี่ยได้เปิดเผยจากสร้อยว่าน้ำท่วมขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและจังหวัดเนี่ยยังประสบปัญหาในส่วนของเรื่องการปล่อยน้ำจากจังหวัดนครนายกที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้น้ำท่วมสูงในพื้นที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้จังหวัดได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมไว้แล้วนะครับทั้งมีการลอกข้ คลองแล้วกำจัดขยะในเขตพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำแต่เมื่อน้ำมาจากนครนายกไหลมาอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้ได้ประสานในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงนะฮะช่วยชะลอการระบายน้ำผ่านจังหวัดปทุมธานีพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำ52เครื่องประจำการในเขตพื้นที่รังสิตนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เองจะสามารถเร่งระบายน้ำได้พร้อมขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นั่นเองครับโหก็บอกว่านอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมการช่วยเหลือจากหน่วยงานทหารโดยกรมน.จังหวัดแล้วก็ตำรวจได้จัดรถรับส่งประชาชนในเขตพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์น้ำของแม่น้ำพระยาด้วยนะครับทางด้านเทศบาลรังสิตเองเนี่ยรายงานนะครับบอกว่ารายงานเพื่อป้องกันความเสียหายน้ำท่วมนะครับบอกว่าตอนนี้เตรียมสถานที่จอดรถไว้3จุดนะท่านผู้ชมจุดที่1คือโดมซอยรังสิตนครนายก30นะครับแล้วจุดที่2คืออาคาร100ปีเมืองธัญบุรีจุดที่3คือทางขึ้นโทเวแล้วก็มีการจัดสถานที่เป็นศูนย์พักพิงสถานการณ์น้ำท่วมของเทศบาลนครรังสิตก็คือที่1นะฮะโรงเรียนดวงกมลนะฮะจุดที่2โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตจุดที่3เองเนี่ยเป็นโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชพันธ์นะครับจุดที่4โรงเรียนมัธยมนครรังสิตจุดที่5คือโรงเรียนเพียรปัญญานี่นะครับนี่คือเป็นมาตรการในการที่จะมีการช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นฮะท่านผู้ว่าท่านก็มาจากภาคเหนือเนาะท่านก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ไม่เคยอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะแบบนี้เองเนี่ยก็เห็นใจท่านนะครับท่านก็ทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการลอกท่อประสานงานแต่จังหวัดข้างเคียงเขาปล่อยน้ำมาเร็วก็เลยไม่สามารถที่จะรับสถานการณ์น้ำท่วมได้อีกหน่อยก็คงจะเข้ามาในส่วนของนนทบุรีและกรุงเทพมหานครถ้ารับไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ประชาชนเริ่มวิตกกังวลแล้วครับเขาเกรงว่าจะเป็นน้ำท่วมลักษณะคล้ายๆกับปี54ที่เกิดขึ้นที่มีการน้ำท่วมปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็หวั่นว่าจะเกิดลักษณะแบบนั้นนะครับก็ทีนี้ไปดูอีกเรื่องนึงครับในส่วนของเต้ก็น้ำท่วมเหมือนกันทีมงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัยปเต็กตึ๊งเร่งมีจัดทริปกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยอุปกรณ์นำเครื่องครัวเคลื่อนที่ลงพื้นที่เร่งอพยพนะแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับตามที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแกลงนะฮะได้มีน้ำท่วมสูงขึ้นแล้วก็น้ำเชี่ยวกรากมากครับเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่เองได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่7เองที่ผ่านมาครับเวลา 18:30 นเนี่ยนายวิเชียนเตชะไพบูลย์นะครับประธานกรรมการมูลที่ปอเต็กตึ๊งได้มอบหมายให้ทีมบรรเทาสาธารณภัยนำโดยนายสมบูรณ์ขวัญอวมหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนำทีมกู้ภัยกู้ชีพและอาสาสมัครพร้อมอุปกรณ์เครื่องเรือท้องแบนนะฮะรองครัวเคลื่อนที่ถุงยังชีพเครื่องบรรจุอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์นะฮะรวมไปถึงอาหารสุนัขแมวออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัยนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าลงพื้นที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยที่ไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับตามความประสงค์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีนะครับโดยมูลที่บนตึงเนี่ยได้มีการจัดกองอำนวยการและรองครัวเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกณวัดศรีวโนพานพาสถิพรนะฮะอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองครับ
แล้วก็อย่างที่บอกครับวันที่8เองฮะทีมบรรเทาสาธารณภัยบ้านตึงได้ประกอบอาหารบรรจุสุกบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มครับบรรเทาลงท้องเรือท้องแบนลงพื้นที่แจกให้กับพี่น้องประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงอาทิเช่นตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินเป็นต้นนะครับรวมถึงจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมด้วยยานพาหนะและรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อนะฮะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมอพยพประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้วไปที่พื้นที่ที่ปลอดภัยครับโดยมีทีมงานกู้ภัยฉะเชิงเทราร่วมปฏิบัติการในภารกิจครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมาเองนะฮะนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเองพร้อมคณะได้เดินทางลงที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวของมูลที่บ้านตึงและให้กำลังใจทีมงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะที่ปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้กับผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้มูลที่บ้านตึงยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในพื้นที่นะฮะแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้านนะฮะต่อไปนั่นเองครับมูลที่จึงขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาครวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งมูลนิธิบ้านตึงพระพราชัยและกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดระยองสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะหรือว่าติดต่อข่าวสารกิจการการช่วยเหลือของมูลที่บ้านตึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูล www.protectung.org หรือว่า Facebook นะฮะ Facebook ก็คือโปรเจกต์ตึงนะฮะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนโปรเจกต์ตึง1418นั่นเองครับอ๋อก็ถือว่าเป็นอาสานะฮะที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะฮะอ่ะก็ขอบคุณนะฮะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในเมื่อเกิดภัยมาเองพี่น้องประชาชนเองเนี่ยคนไทยเองมีน้ำใจนะเวลามีปัญหาแบบนี้เองก็ช่วยเหลือกันตลอดเลยอีกกรณีนึงที่ฝากไปนิดนึงครับตอนนี้เองทีมงานที่เรากำลังช่วยเหลืออยู่คือกรณีของน้องอ้ายที่ถูกจับเรียกค่าไทยอยู่เขตพื้นที่ของพม่านะฮะที่ถูกจับเรียกค่าไทยประมาณ1ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดเองเขามีการต่อรองกับเจรจากับผมว่าเหลือ 700,000 และล่าสุดเขาบอกว่าเหลือขอ 300,000 แต่ตอนนี้พ่อแม่เองเนี่ยก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนครับก็บางทีก็โพสต์ Facebook ว่าขอบริจาคคนละ5คนละ10ขอความช่วยเหลือพี่น้องเอาเงินไปถ่ายตัวน้องอ้ายหน่อยนะฮะเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเองก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือคือแม่เขาก็ต้องหาเงินสำรองไว้อะพอเกิดว่าเขาเอาจริงๆชีวิตลูกเขาก็ต้องซื้อนะในเงิน 300,000 บาทตอนนี้กำลังเร่งหาก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่จะร่วมช่วยเหลือกับคุณแม่ของน้องอ้ายนะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับมาทางเพจข่าวชาติประเด็นดินก็ได้ครับจะได้แจ้งในส่วนของข้อมูลในการบริจาคช่วยเหลือน้องครับเพื่อจะนำตัวน้องกลับมานั่นเองอีกเรื่องนึงนะเรื่องทีไปดูที่ชลบุรีนี่เรื่องดีๆเขามีนะฮะเรื่องคนที่แบบมิจฉาชีพนี่ก็มีเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมครับมิจฉาชีพเนี่ยตีเนียนครับโทรหาหลอกหญิงวัย55ปีเนี่ยหลอกว่าเป็นหลานสาวอยู่ต่างจังหวัดได้รับความเดือดร้อนนะครับวอนขอยืมเงินหน่อย 6,000 3วันติดนะพออ่อนใจแล้วก็บล็อกเบอร์ทันทีนั่นเองครับนี่แหละฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านเคหะ1นะครับซอย2ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยหลังทราบว่ามีผู้ที่ถูกหลอกที่คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินเขาบอกว่าที่คราวนี้เขาบอกว่ามาวิธีใหม่โดยอ้างว่าเป็นหลานเมื่อมาถึงมาพบกับนางสุมารีบุญมาอายุ55ปีนะฮะซึ่งก็ยังอยู่ในอาการที่เศร้าอยู่เพราะว่าไม่คิดว่าจะถูกหลอกแบบนี้ได้พร้อมทั้งยังได้โชว์สลิปในโทรศัพท์มือถือนะฮะที่มีการโอนเงินจำนวน 6,000 บาทไปยังบัญชีธนาคาร CIMB ชื่อนายธนวัฒน์วงเสนานะครับการสอบถามนางสุมารีนะครับผู้เสียหายเล่าว่าครับมีโทรศัพท์โทรหาอ้างว่าเป็นหลานโทรศัพท์หนูหายนะฮะแล้วก็เพิ่งมีโทรศัพท์ใหม่จึงโทรมาหายายนะฮะซึ่งตนก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงว่าจำไม่ได้อะแต่คนที่โทรก็พยายามโน้มน้าวท่าทีน้อยใจว่าทำไมยายจำหลานไม่ได้แล้วก็โทรมา3วันติดนะฮะเพื่อต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องเงินจำนวน 6,000 บาทซึ่งตนเองเนี่ยก็อ่อนใจเพราะบอกว่าจะคืนให้ตอน 4:00 น.จึงโอนไปให้นะครับแต่ก็ไม่นึกไม่เอะใจเลยก็ไปถามเรื่องบัญชีด้วยนะว่าจะโอนให้ยังไงที่ต้องโอนคืนกลับมานะฮะแต่พอโทรกลับไปก็ตอนนี้ก็ถูกบล็อกเบอร์แล้วครับก็รู้สึกว่าเสียใจมากที่ถูกหลอกในครั้งนี้เขาเนียนมากจริงๆครับจับไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่า
ม่ใช่เสียงหลานนะครับบอกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เสียงหลานแต่ที่โอนเงินให้เนี่ยก็เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานานนะซึ่งตอนแรกก็พอเห็นเลขบัญชีก็ย้อนถามตัวเองว่าทำไมเอาเลขมันไม่เอามาเลขบัญชีตัวเองทำไมต้องเป็นเลขบัญชีอย่างเงี้ยคนร้ายบอกว่าเลขบัญชีของเป็นเจ้าของเจ้านายทำไมไม่เป็นเลขบัญชีของหลานเนี่ยเขาบอกเป็นของเจ้านายเบื้องต้นเองได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวนสภ.เสม็ดนะครับเพื่อที่จะติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณนางสุมารีหน่อยผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับก็วันที่6จ้ะเขาโทรมาเขาบอกจ้าจำหลานไม่ได้เหรอโทรศัพท์หนูหายหนูเพิ่งจะเอาโทรศัพท์ใหม่แล้วหนูก็โทรมาหายายหนูก็บอกว่าฉันก็บอกว่าจำไม่ได้หรอกหลานฉันอะเพราะว่าฉันจำไอ้เบอร์โทรเขาไม่ได้แล้วเขาก็พูดว่าจำเบอร์โทรหนูไม่ได้หนูน้อยใจแล้วนะยายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูโทรหายายอีกนะถ้ายายจำได้ยายก็โทรหาหนูหนูจะได้ดีใจว่ายายจำหนูได้ยายช่วยหนูนะยายช่วยหนูนะเขาพูดอยู่อย่างเนี้ยจนส่งไปแล้วก็โทรกลับไปหาเขาบอกว่าเองจะส่งคืนยายตอนไหนแน่มันก็บอกว่า4 โมงเย็น4 โมงเย็นส่งให้เดี๋ยวหนูส่งให้ยายนะยายให้หนูไม่หนูขอบคุณยายเยอะๆเลยมันก็ว่างั้นก็นึกใจเอ๊ะทำไมมันไม่ถามเอาไอ้หมายเลขบัญชีที่จะส่งกลับมาก็เลยกดกลับไปก็บล็อกแล้วไม่มีอะไรได้เลยแต่เอาเครื่องอีกเครื่องนึงให้เขาโทรไปมันติดแต่มันก็ไม่รับสายเสียใจที่เขาหลอกได้อะหลอกแบบแนบเนียนมากแนบเนียนจริงๆจับไม่ได้เลยว่าไม่ใช่เสียงหลานน่ะจับไม่ได้เลยมันทำก็คนแก่ได้ขนาดไหนนะก็น้อยใจอยู่เพราะว่าเราก็เก็บพร้อมรอมริบทำงานแบบนี้แล้วป้าไม่เอะใจอะครับว่าทำไมชื่อไม่ใช่ชื่อหลานตัวเองเอะใจฉันก็บอกว่าเอาทำไมมึงไม่เอาชื่อมึงแล้วบัญชีมึงอ่ะบัญชีเนี้ยกูไม่เคยเห็นได้ยินในเมืองไทยเลยก็เลยพูดกับมันงั้นมันก็บอกว่ายายมีหนูอยู่ที่หน้าบริษัทนี่แหละยายโอนเข้าไอ้ให้เจ้านายหนูเลยแล้วหนูคอยอยู่นี่แหละมันก็ว่างี้ก็เลยมันก็ย้ำว่า4 โมงเย็นหนูคืนให้ยายไม่ต้องกลัวหรอกยายช่วยหนูมันก็ว่างี้ครับงั้นก็เลยส่งไปพอส่งไป4 โมงเย็นโทรไปปิดแล้วพี่สาวเขาบอกเองโดนหลอกแล้วแหละแอลเอ้ยเองโดนหลอกแล้วนี่นะฮะโอ้ก็น่าสงสารคุณยายนะก็โดนหลอกไปนะฮะโอ้เงินเก็บหอมรอมริบมานะกว่าจะเก็บได้ 6,000 เนี่ยคนแก่อย่างนี้เองก็ผมว่าคงก็ไม่ได้ทำงานแหละก็คงจะรอเบี้ยยังชีพนะอายุ60ปีก็เดือนละ600 10เดือนนะกว่าจะเก็บได้ 6,000 ต้องกินต้องใช้อีกโอ้ก็สงสารยายจริงๆครับไม่ท่าทำแบบนี้เลยก็วานเจ้าที่ตำรวจสภ.เสม็ดนะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาสงสารคุณยายจริงๆนะฮะในเรื่องนี้ฮะไปดูอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับทนายอนันตชัยเองเนี่ยตอนนี้เขาไปออกฟ้องพ่อเมืองชุมพรครับให้มีการไล่ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนอกรีดออกครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เองเนี่ยไปเกณฑ์คนเนี่ยมาขับไล่พระออกจากพื้นที่นะฮะแล้วก็ยังมีการชักชวนให้ลูกบ้านเองเนี่ยมาเล่นการพนันด้วยเขามีภาพหลักฐานชัดเจนเองเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายนะซะเองนะผู้ใหญ่บ้านเองนะชวนลูกบ้านมาเล่นการพนันแล้วก็ยังชวนชาวบ้านเองมาไล่ในส่วนของเจ้าวาดออกจากวัดด้วยเพราะว่าไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ตนเองเนี่ยเคยมีอยู่นั่นเองครับนี่แหละฮะทนายอนันตชัยนะฮะแม่ทัพกองทัพธรรมนะฮะก็พร้อมเจ้าคณะอำเภอท่าแซะและคณะสงฆ์นะครับจังหวัดชุมพรเนี่ยเดินทางเข้าพบนายสมพรปัจฉิมเพชรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อชี้แจงกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชวนลูกบ้านเล่นการพนันเขาบอกว่าไม่เกรงกฎหมายเลยอีกทั้งยังเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยมาขับไล่เจ้าวัดเขาแก้วเพราะขัดผลประโยชน์ในส่วนของเรื่องส่วนปาล์ม
ซึ่งทนายอนันตชัยนะครับเปิดเผยว่าในกองทนายกองรับธรรมเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนจากคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนนึงในอำเภอท่าแซะนี่แหละจังหวัดชุมพรซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะได้กระทำผิดด้วยการชักชวนลูกบ้านมาเล่นการพนันบริเวณหมู่ที่8ตำบลท่าแซะโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับซึ่งมีคลิปปรากฏเป็นข่าวมาแล้วนะครับอีกครั้งยังใช้อำนาจหน้าที่เกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยไปขับไล่เจ้าวาดวัดเขาแก้วด้วยเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านนี่รายนี้เองเนี่ยเสียผลประโยชน์จากการที่ร่วมกับอดีตรักษาการเจ้าวาดวัดเขาแก้วเนี่ยนำปาล์มของวัดเนี่ยนำปาล์มของวัดเนี่ยไปขายแล้วเอาเงินเข้าบัญชีของผู้ใหญ่บ้านที่สามารถเบิกได้นะแล้วแต่ก็กลับนำเศษเงินเนี่ยเข้าวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ออกมาคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้คัดเลือกเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วตามกฎของมหาเถรสมาคมนะแต่ผู้ใหญ่บ้านคนนอกรีดคนนี้เองเนี่ยก็กล่าวว่าคณะสงฆ์เองจะมาคัดเลือกเจ้าอาวาสรูปใหม่มาแทนวัดนั้นทำให้เสียผลประโยชน์จึงได้มีการเกณฑ์ชาวบ้านมาขับไล่เจ้าวัดวัดเขาแก้วนะฮะก่อนร้องเรียนคณะสงฆ์ทำการไม่ถูกต้องและทำให้เกิดปัญหาระหว่างวัดกับชาวบ้านนั่นเองโหทางนี้นะฮะในส่วนของทนายกองทัพธรรมทนายอนันตชัยนะฮะได้นำนายมณฑลหน้าครีนะเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทมนกรฤทธิ์เนืองนะครับรองผู้กับสอบสวนสพท่าแซะเพื่อเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวฐานลักลอบเล่นการพนันไฮโลพร้อมกับระบุว่าตนเองเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้และเห็นว่าควรให้ผู้ใหญ่บ้านรายนี้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่นเนี่ยหากไม่ยอมตนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดให้ถึงที่สุดนั่นเองครับอ๋อก็ไม่น่าเลยนะเอ้ยแถวบ้านผมก็มีนะที่แถวหมู่ตำบลห้วยอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยนี่ผู้นำชุมชนเลยนะท่านผู้ชมครับมีคนเขาแจ้งมาเนี่ยผมกำลังจะให้เขาในส่วนของเก็บภาพรายละเอียดหน่อยว่ามีการลักเล่นการพนันจริงหรือเปล่าคือเขาร้องเรียนผมมาแหละว่ามีผู้นำชุมชนเนี่ยในเขตพื้นที่เองเนี่ยฮะก็มีทั้งตีไก่มีทั้งเล่นไฮโลโหมีเล่นทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าถ่ายคลิปมาหน่อยถ้าถ่ายคลิปมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างๆอยู่นะเกิดว่ามีการความผิดแบบนี้เองเนี่ยในทุกพื้นที่แหละครับไม่ควรที่จะมีครับเป็นผู้นำชุมชนซะเองแล้วก็มาทำความผิดซะเองเนี่ยสมควรที่จะไล่ออกเพราะว่าตอนนี้เองต้องขอบอกนะผู้ใหญ่บ้านเป็นตอนนี้ถ้าเป็นอายุ30เนี่ยเกษียณ60ถ้าเป็นตั้งแต่อายุ25เนี่ยก็เกษียณ60โอ้อยู่ยาวนานจริงๆนะทำไมไม่4ปีแล้วออกเหมือนนายกวะอย่างน้อยถ้าอย่างมากก็ไม่เกิน8ปีฮะ2วาระเหมือนประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะอ่ะมาดูเรื่องนี้มีการจับกูเขาบอกจับโดยละม่อมอ่ะท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมโดนจับโดยละม่อมอ่ะนี่จับโดยละม่อมครับเหตุก่อความรุนแรงเจ้าที่เนี่ยเข้าทำการเกลี้ยกล่อมจนมอบตัวไร้การสูญเสียเนี่ยนี่แหละเจ้าที่อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมในส่วนของผู้ก่อเหตุความรุนแรงระดับสั่งการนะที่มีการสั่งการเลยนะเจ้าที่เนี่ยใช้คุณวิธีเกลี้ยกล่อมนะก็ต้องยอมมอบตัวแล้วฮะเจ้าที่ร้องไว้ขนาดนี้เองเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมมอบตัวเนี่ยก็ตายฟรีแล้วฮะดูดิฮะเจ้าที่อาวุธครบมือเองฮะต้องถอดเสื้อแล้วยกมือขอมอบตัวนะครับนี่แหละฮะการปฏิบัติการในครั้งนี้เองเนี่ยเป็นการปฏิบัติการพิเศษร่วมกับปัตตานีพิเศษนะครับร่วมกับปัตตานีนะฮะส่วนที่กำลังทำการพิสูจน์ทราบเป้าหมายหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้ก่อเหตุความรุนแรงเข้ามาหลบซ่อนบ้านพักเพียงในหมู่ที่5ตำบลกะรุปีอำเภอกะเพาะจังหวัดปัตตานีนะครับจึงได้เชิญผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาตลอดจนญาติของผู้ต้องสงสัยเนี่ยเพื่อมาเจรจาเกลี้ยกล่อมโดยให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านนี่ยอมออกมามอบตัวนะฮะโดยภายหลังการเจรจาเกลี้ยกล่อมสักครู่นะฮะผู้ที่หลบซ่อนอยู่ก็ได้แสดงตนออกมามอบตัวกับเจ้าที่โดยไม่ได้มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใดนะครับซึ่งทราบชื่อภายหลังคือนายลออีซะแวอาแซอายุ39ปีจากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะครับพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสั่งการมีหมายจับปวิอาญาเนี่ยจำนวน4หมายจับโอ้โหจากเหตุการณ์ยิงอาสาสมัครทหารพรานมูฮามาซอรี
ซอบรีนะครับแล้วก็สังกัดกองร้อยทหารพันที่4209เสียชีวิตบริเวณตลาดนัดบ้านแนรามะหมู่ที่4ตำบลมะนาลาดำดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี57นะครับแล้วก็เป็นการเหตุปล้นรถส่งนมที่เข้ามาส่งนมในโรงเรียนบ้านชะเมา3ต้นพื้นที่หมู่ที่5ตำบลตระบอนนะครับอำเภอสายบุรีนะฮะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่30สิงหาปี59แล้วก็เหตุทำลายกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในวันที่19มิถุนายนปี62เหตุสะสมกำลังพลตะเตรียมอาวุธทรัพย์สินเพื่อก่อการร้ายหรือสมคบการก่อการร้ายเมื่อวันที่6มีนาปี63นะครับสำหรับปฏิบัติการของเจ้าที่ในครั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะฮะต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้รับที่ให้ข้อมูลและเบาะแสผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาหลบซ่อนพักพิงอยู่ในเขตพื้นที่รวมทั้งผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นนะครับและเครือญาติของผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องสงสัยนี่ยอมออกมามอบตัวต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความสงบความมั่นคงภายในส่วนหน้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยที่ต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีนะครับโดยยึดหลักของสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามหลักกฎหมายความเสมอภาคและความเป็นธรรมอันจะเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั่นเองครับไปดูคลิปภาพเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับตัวใหญ่ตัวอัปโปยังไงยังไงตัปโปเดินลงมาทหารตาบดีทหารตาบดีทหารตาบดีนี่เป็นอิเมกาตีนี่นวดอินทรีสองในตัวเกจตัวเอกมองเขาจะดูสุดๆเขาเลือดเด็กตาตูเรืองตัวทางการเมืองเขาต้องเสด็จเขาต้องเสด็จทางการเมืองก็ต้องเอาตัวทางคุณหลอกมาไม่เป็นไรไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาบัตรเบอร์ตรงนี้แหละก็ได้ทางนี้เขายังฝากเตือนมาประชาชนนะฮะหากว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงขอให้แจ้งข้อมูลมายังในส่วนของเจ้าที่เฉพาะกิจในเขตพื้นที่โดยหมายเลขสายด่วนของกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับ1341หรือหมายเลขสายตรงครับแม่ทัพภาคที่4นะฮะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับหมายเลข0611732999นะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็ฝากเตือนนะฮะถ้าเกิดว่าประชาชนมีเบาะแสอะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาได้นะในเรื่องนี้เองครับเพื่อเกิดความสงบสุขของประเทศชาติของเราเลยนะครับไปดูกิจกรรมดีๆครับที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นกิจกรรมที่จากที่จัดทำขึ้นเป็นเทศกาลวาระต่างๆที่ทำขึ้นตอนนี้เป็นประเพณีไปแล้วนะครับบรรจุเป็นประเพณีของบุรีรัมย์365วันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรม2จังหวัดร่วมกันตักบาตรนะครับหลังช้างเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านช้างนั่นเองครับนี่แหละฮะก็มีการพิธีในส่วนของตักบาตรหลังช้างนะครับคือมีช้าง29เชือกเนี่ยร่วมงานประเพณีนะตักบาตรบนหลังช้างสืบทอดกันมายาวนานนะปีนี้จัดที่ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์นะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างเช่นเดียวกันมาร่วมกันอย่างคึกคักเผยเขาบอกว่ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์365วันนะครับนายปิยะจิตนำปลัดจังหวัดบุรีรัมย์นะเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างประจำปี65นะฮะที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมหมู่ที่10ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือของส่วนงานราชการภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลท่าม่วงนะครับการจัดงานในครั้งนี้เองเนี่ยเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวบ้านให้ชีวิต
อยู่คู่กับช้างมายาวที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กับช้างมายาวนานครับให้คงอยู่และสร้างความรักและความสามัคคีส่งเสริมให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นเนี่ยเห็นคุณค่าและความสำคัญมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติและมีนายธนพัฒนัทหัตยากุลนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านตำรวจนายกวรินทร์นะครับเมืองแก้วในอำเภอสตึกผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมทำบุญตักบาตรด้วยกันนะครับส่วนบรรยากาศเองก็มีประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยเฉพาะชาวจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่แนวติดต่อที่เป็นหมู่บ้านช้างเดียวกันเนี่ยได้นำอาหารแห้งเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากโดยมีพระสงฆ์นั่งบนช้างจำนวน29เชือกนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากเมื่อเห็นช้างลุยน้ำตักบาตรกับพระสงฆ์นะครับคือเขาบอกว่านำโดยพลายหนุ่มเสกนะที่แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องนะเดินนำหน้าบิณฑบาตอย่างสวยงามครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะช่วงการจัดแสดงระบำอัปปลาและแสดงเอื่อมอาเรของการแสดงการจำลองยุทธหัตถีเนี่ยนางรุ่งนภาช่วยรำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเนี่ยเปิดเผยว่าการตักบาตรบนหลังช้างเนี่ยจัดขึ้นเขาบอกว่าจัดขึ้นวันที่2เมษาเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นช่วงการบรรพชาอุปสมบทช่วงภาคฤดูร้อนของเนนนั่นเองครับแล้วก็เดือนมีนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองครับเริ่มต้นจากการตักบาตรอาหารแห้งแบบธรรมดาปกติทั่วไปแต่เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเองด้วยแรงศรัทธาของพี่ชาวบ้านจึงได้นำช้างที่เลี้ยงไว้เนี่ยมาให้พระสงฆ์นั่งบนหลังช้างนะครับแล้วก็เริ่มบิณฑบาตโดยไม่ต้องมีการจ้างนะจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติกันมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตำบลท่าม่วงมีช้างเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างนะมีช้างกว่า100เชือกเมื่อมีการออกสื่อก็มีประชาชนเนี่ยจากแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างมากขึ้นก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนในเขตพื้นที่แล้วก็เงินที่ได้ในครั้งนี้เองเนี่ยที่ทำบุญในครั้งนี้ก็จะนำไปที่สำนักสงฆ์หนองพยอมงานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์365วันเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะอ่ะลองเปิดเสียงดูตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทาง2จังหวัดนี้เขาได้จัดขึ้นครับเป็นงาน365วันประจำของจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นงานประเพณีไปแล้วนะฮะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวว่าหมู่บ้านช้างแห่งนี้เองเนี่ยเป็นเขาทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะมีปู่ย่าตายายเขาก็เริ่มเลี้ยงช้างมาเขาก็เป็นสืบสานเป็นอาชีพมาเขามีความรักมีความผูกพันถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดนี้ได้จัดขึ้นนั่นเองครับในส่วนของช่วงต่อไปเองเนี่ยเราจะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องของคดีนะฮะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.เองเนี่ยมาจับกุมลูกจ้างเจ้าของร้านแซ่บแต่ซิกนะฮะซึ่งก็เจ้าของร้านเองเนี่ยเขาก็เอากล้องมาไลฟ์สดว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ได้แสดงบัตรว่าเป็นเจ้าพนักงานจริงๆแล้วเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่มาหลอกเขาเขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะในช่วงแรกเองจนกระทั่งล่าสุดเองเนี่ยถึงทราบว่า3ใน5คนนั้นเองเป็นเจ้าที่ตำรวจจริงแต่อีก2คนยังไม่ทราบว่าเป็นใครครับซึ่งเขาก็มาร้องเรียนในส่วนของช่อง13สยามไทยกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงของเรานี่แหละฮะจนช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยได้เข้าไปในส่วนของนำเสนอข่าวแล้วเข้าทำการช่วยเหลือในส่วนของเรื่องคดีความแล้วนำไปสู่ในส่วนการร้องเรียนหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพาไปแจ้งความที่สน.ในส่วนของดอนเมืองรวมไปถึงพาไปที่กรรมธิการแรงงานและกรรมการตำรวจนะซึ่งรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามในช่วงข่าวชัดประเด็นจริงครับผม
รายการนะครับที่อย่างที่เกิดไว้สักครู่นะครับว่าเราจะวันนี้เองเนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวการร้องเรียนและการออกมาต่อสู้ของผู้หญิงคนนึงครับชื่อว่าคุณเตยเจ้าของร้านแซ่บแตกซิดนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยถูกเจ้าที่ตม.เนี่ยมาจับลูกน้องของเขาไป3คนแล้วก่อนที่จะจับไปเนี่ยบอกว่าลูกน้องเขาผิดฐานข้อหาที่มีที่อยู่ไม่ตรงกับที่ให้ไว้นะก็เลยขอเรียกค่าปรับณพื้นที่ตรงนั้นเลยขอจ่ายค่าปรับตรงนั้นแต่เขาคุณเตยเขาไม่ยอมจ่ายเพราะเขาเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจตม.ที่มานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้อาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าขอดูบัตรขอให้แสดงบัตรก็ไม่แสดงนะฮะพอเรียกเจ้าที่ตำรวจพื้นที่มาเสร็จปุ๊บคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจตม.ทั้ง5คนเนี่ยก็จะพยายามจะออกจากร้านทันทีเลยนะฮะว่าเดี๋ยวไปรอที่สน.แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอากล้องมือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นพยานนะครับแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อว่าตอนแรกเขาเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าเจ้าที่ทั้ง 4-5 คนเนี่ยที่มาในครั้งนั้นที่อ้างว่าเป็นตม.ไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจจริงเพราะว่าไม่แสดงบัตรถึงแม้จะมีรถตำรวจมีรถตามล่ามาก็แล้วแต่เพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพทุกวันนี้เองเนี่ยการที่มาหลอกคนเนี่ยก็ต้องทำให้เหมือนนะบัตรก็อาจจะพิมพ์มาให้เหมือนนะฮะรถก็ต้องติดตามล่ามาไม่รู้แต่พอเขาสัตย์ขอแสดงอ่ะคุณไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาก็เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพเขาเลยไม่ยอมนะฮะสุดท้ายแล้วไปจบในการเสียค่าปรับที่สน.ดอนเมืองเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อแล้วมีการแจ้งความในคดีกับ5คนที่มาเรียกรับเงินก่อนที่จะพาไปที่สน.ดอนเมืองในข้อหามาตรา157ซึ่งก็มาร้องผ่านรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยของเราเองเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อมูลให้การปรึกษาในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายนั่นเองครับก็พาไปแจ้งความที่สน.ดอนเมืองแล้วก็นำไปสู่ในส่วนของพาไปร้องเรียนประธานกรรมธิการการแรงงานครับท่านสุเทพบุอ้นประธานกรรมการแรงงานรวมไปถึงกรรมธิการตำรวจนะเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้รวมไปถึงอยากให้ผมก็เชื่อว่าหลายคนเองอาจจะเกิดถูกกระทำเหมือนน้องแต่ไม่มีใครกล้าน้องถือว่าเป็นน้องที่เป็นแค่ตัวอย่างมากก็อยากให้ผู้ชมไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ครับไปชมกันครับหนูไปค่ะพี่หมายที่พี่ไม่มีหนูขอทุกข้อกล่าวหาไม่ได้ค่ะหนูเป็นเจ้าของร้านที่อยากจะเล่นในร้านหนูนะคะกราบครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับกรรมการการรายงานของพวกเราในวันนี้นะครับเราก็นะไปรับการประสานงานจากผู้ช่วยและที่ปรึกษาของกรรมการการแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนและก็น่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบการนั้นได้มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็มีการนำเข้ามานะครับหรือว่ามีการประกาศรับอย่างถูกต้องแต่ก็มีทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้วิธีการว่าเข้าไปประชาสัมพันธ์สุดท้ายก็เป็นการไปตรวจสอบแล้วก็พบบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งทางเจ้าของกิจการเองก็ยืนยันนะครับว่าการนำแรงงานเข้ามาเป็นลูกจ้างนั้นหลังโควิดนะครับเพื่อที่จะให้กิจการนั้นเดินต่อไปได้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทางผู้ร้องคิดว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับทางผู้ประกอบการและแรงงานที่เข้ามาอาศัยในบ้านเราด้วยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ร้องเองนะครับได้ให้รายละเอียดนะครับกับทางสื่อมวลชนจากนั้นก็จะให้ทางประธานกรรมาธิการนะครับได้พิจารณารับเรื่องแล้วก็กำหนดการว่าเราจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับเชิญทางผู้ร้องครับสวัสดีค่ะใบเตยนะคะนางสาวกัญญาพัฒน์ขจรวงศ์วานิชค่ะเป็นเจ้าของร้านแซ่บไก่ซิกนะคะอยู่ที่ดอนเมืองค่ะคือเหตุที่มาร้องวันนี้นะคะก็เพราะคิดว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวเป็นตม.นะคะเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่2นะคะเวลาประมาณ 4:00 น.คือมีกลุ่มชาย6คนเข้ามาในร้านแล้วบอกกับเด็กว่าเขาขอตรวจบัตรทำงานว่าถูกต้องไหมในณเวลานั้นเด็กๆคือก็ตกใจกันก็เลยโทรมาหาตัวเตยเองไปเองอยู่ที่บ้านพักค่ะก็เลยดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแล้วรู้สึกว่าตัวแปลกๆผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้ใส่เครื่องแบบเราก็เลยบอกเด็กว่าอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นรอพี่ออกไปก่อนใช้เวลาประมาณ5นาทีจากบ้านพักมาถึงร้านพอเตยมาถึงก็
ได้ถามกับกลุ่มคนนั้นว่าพี่คะพี่มาจากหน่วยงานไหนคะเขาตอบว่ามาจากตม.เราก็เลยบอกว่างั้นหนูขอดูบัตรเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเขาก็บ่ายเบี่ยงที่เขาบอกว่าทำไมต้องดูด้วยในเมื่อผมมาตรวจคุณรู้ไหมการจ้างแรงงานต่างด้าวถ้าไม่มีบัตรมันผิดกฎหมายนะนายจ้างต้องโดนแล้วเด็กก็ต้องโดนด้วยเตยบอกว่าเตยทราบดีค่ะในข้อนี้แล้วบัตรของเด็กเตยมีครบทุกคนแน่นอนค่ะเขาบอกว่าถ้ามีก็มาดูสิทำไมคุณไม่ให้เด็กพกบัตรต่อเวลาเตยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กต้องใส่เอี๊ยมในการล้างจานหรือในการทำอาหารถ้ามันเปียกขึ้นมาวีซ่าแบบทำงานมันก็เสียหายใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นข้ออ้างคุณเอามาแล้วกันก็เลยให้เด็กไว้ที่หอพักมาพอเด็กเอามาทุกอย่างมีครบถูกต้องกลุ่มชายเหล่านั้นก็เลยเบี่ยงประเด็นมาอีกรอบนึงมาที่ว่าคุณจ้างเขาคุณย้ายเขามาอยู่ในสังกัดคุณหรือยังเตยบอกว่าเตยเปิดร้านมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเตยย้ายมาตั้งแต่7วันแรกที่เปิดร้านเพื่ออยู่ในสังกัดของดอนเมืองหลังที่ทำงานถูกต้องเขาก็ปรึกษากันสักพักนึงแล้วก็พูดว่าแต่ผมดู3คนนี้ที่พักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันคุณบอกว่าคุณอยู่ของพักแถวนี้ใช่ไหมแต่ที่อยู่นี่อยู่บางบอนเพราะฉะนั้นต้องเสียค่าปรับให้เขาปกติ 5,000 บาทแต่ถ้าจ่ายตรงนี้เขาให้เหลือ 4,000 บาทต่อคนเตยบอกว่าเตยไม่จ่ายหรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณไม่แสดงบัตรพยายามขอดูบัตรเขาอีกครั้งนึงเขาก็ไม่ให้ดูเขาพยายามจะบอกว่าต้องเสียถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ส่งคูเด็กว่าจะส่งกลับประเทศเราก็เลยบอกว่ามันแปลกๆแล้วนะเหตุการณ์แบบนี้เรากลัวว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่ามาเรียกรีดไถเงินเราก็เลยตั้งกล้องไลฟ์สดนะคะเพื่อให้ประชาชนหลายคนได้เข้ามาดูได้เป็นพยานเพราะเราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่คุมร้านนี้อยู่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเขามากัน6คนแล้วเขาก็คือถ้าทางไม่ยอมเนี่ยก็จะเงินให้ได้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูขอโทษเรียกพื้นที่ก่อนเออพื้นที่กว่าจะมาก็ครึ่งชั่วโมงค่ะพอไปรับพื้นที่เขาทำท่าร้อนรนแล้วค่ะลุกขึ้นยืนทั้ง6คนตามภาพที่เห็นนะคะก็คือลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะหนีเตยก็ไปขวางที่หน้าร้านเอาไว้แล้วบอกว่าพื้นที่กำลังจะมาค่ะอย่าเพิ่งไปไหนก็ต้องการให้พื้นที่ตรวจสอบค่ะว่าเขาคือตำรวจจริงหรือไม่ครึ่งชั่วโมงโทรไปตาม5รอบกว่าพื้นที่จะมาเสร็จแล้วพอพื้นที่มามีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีฟ้าแขนยาวเดินออกไปคุยกับกลุ่มของคนที่เป็นเรียกว่าเป็นตำรวจพื้นที่นะคะไม่รู้คุยอะไรกันเตยก็เอากล้องไลฟ์สดตามไปแล้วถามว่าพี่คุยอะไรกันคะมันต้องแอบคุยกันด้วยเพราะไม่โปร่งใสเขาก็เดินหนีเตยแล้วถามตำรวจว่าพี่คะวันนี้คือเขามาบุกรุกในพื้นที่ที่พี่ดูแลหนูเนี่ยพี่ช่วยอะไรบ้างไหมเขาก็บอกว่าหน้าที่ผมหรอครับอะไรประมาณนี้เขาไม่รู้กฎหมายของพวกนั้นเขาก็ชักมือเขาก็หนีไปแล้วแต่กลุ่มชายเหล่านั้นก็ยังอยู่นะคะ6คนนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าเตยเนี่ยไม่ยอมจ่ายแน่นอนเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าสั่งลูกน้องนะคะคนเสื้อสีดำที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดจับบอกว่าไปเอาสายรัดมาเลยสายรัดมือสีดำแล้วก็นะคะก็เอามาจะรัดมือเด็กเตยไม่ยอมค่ะก็เตยไม่รู้เขาคือใครเป็นโจรหรือเปล่าเตยก็ขัดขวางนะคะก็คือว่าบังตัวไม่ให้เขารัดเด็กอะค่ะเขาก็กระชากเด็กเต็มขึ้นรถตู้ไปได้พอกระชากเด็กไปแล้วเตยเห็นท่าไม่ดีแล้วค่ะมันแปลกมากเราก็เลยไปขวางหน้ารถตู้เพื่อไม่ให้รถตู้ออกไปแล้วกลัวเด็กจะโดนทำร้ายหรือว่าไม่ได้ค่าถ่ายหรือเปล่าซึ่งการทำแบบนี้คือเราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ตกใจบัตรพยายามขอแสดงตลอดเวลาก็ไม่ยอมพอจะขอดูก็ตามบัตรแน่นเอาบัตรเข้าเสื้อแล้วถามว่าทำไมถึงมาที่ร้านเดียวเขาพูดว่าเขามาตรวจทุกร้านแล้วตั้งแต่เส้นทางเครื่องราชันตั้งแต่ร้านแรกแต่เตยขอพิสูจน์ได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็เบี่ยงประเด็นไม่พูดคำนี้เราบอกว่าขอพิสูจน์ด้วยกันค่ะว่าคุณไม่ได้เลือกปฏิบัติหน้าที่คุณตรวจทุกร้านแล้วจริงๆจนกว่าจะมาถึงร้านเตยซอย17ซึ่งเป็นกลางซอยค่ะเขาก็ไม่สนใจบอกว่าไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวคุณจะได้ข้อหาด้วยก็มาข่มขู่เตยอีกว่าเนี่ยเตยขัดขวางการทำงานแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาซึ่งเตยทำอะไรได้คะเป็นผู้หญิงคนเดียวเขามา6คนหลังจากนั้นพอเขาขึ้นรถตู้แล้วเตยบังเสร็จมันช่วงที่ฆ่าสายตาเตยก็ไม่ทันที่จะได้แบบว่าดูตู้มากอะค่ะมีชายคนหนึ่งเสื้อดำลงมาหลอกล่อเตยคุยแล้วลูกน้องเขาก็ขับรถตู้พาเด็กไปเลย
ไปเสร็จแล้วเธอก็ตามที่โรงพักสรุปกลายเป็นว่าเขาไปนั่งพิมพ์สำนวนจับกุมที่ศาลาข้างๆโรงพักไม่ได้เข้าไปตรงด้านในนะคะแต่เธอจะเข้าไปแจ้งด้านในก่อนแต่ตำรวจที่ท้องที่สน.ดอนเมืองไม่รับแจ้งความเตยบอกว่าให้ดูชั้นเชิงเขาก่อนว่าเขามาแนวไหนซึ่งเตยคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องรอดูชั้นเชิงเขาในเมื่อฉันเดือดร้อนฉันต้องการแจ้งเขาก่อนในเมื่อเขาก็ผิดคือเขาไม่แสดงบัตรหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็ตำรวจก็ยืนยันว่าให้เรารู้ก่อนเถอะอย่าเพิ่งแจ้งเขาเลยแล้วเลยคิดว่าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะว่าเขารู้กันหรือเปล่าเราไม่ได้กล่าวหาเป็นการสันนิษฐานเฉยๆแล้วก็อีกสักพักนึงเขามาบังคับให้เด็กเซ็นยอมรับในข้อกล่าวหาที่ผิดแล้วเตยถามเขาว่าผิดมาตราไหนคะเขาบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกค่าปรับอ่ะ 4,000 เราก็บอกว่าไม่รู้ได้ยังไงคะเพราะหนูเป็นคนที่ต้องเสียถ้างั้นหนูขอขึ้นศาลเขาบอกว่าถ้าขึ้นศาลวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีถ้าขึ้นศาลเด็กคุณต้องโดนจับขึ้นห้องขังคืนนี้แล้วกว่าจะได้ประกันตัวก็ตอนจันทร์แล้วค่ะเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้ค่ะเพราะเด็กเราทำงานหมดทั้งวันแล้วเรายอมให้เด็กเราขับโดนขังไม่ได้เราก็เลยยอมจ่ายไปค่ะวันนั้นเพื่อให้จบแต่หลังจากจ่ายจบแล้วก่อนจะจ่ายแล้วขออ่านสำนวนตำรวจที่โรงพักสน.ดอนเมืองไม่ได้อ่านค่ะแล้วขอดูบัตรเขาต่อหน้าตำรวจด้วยเขาก็ไม่ยอมให้ดูเลยทั้ง6คนนั้นซึ่งเราก็งงว่าทำไมถ้าเป็นตำรวจจริงดูเราดูไม่ได้เราจะดูไม่มีสิทธิ์ดูหรอว่าเขาทำกับเราได้ยังไงตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องดูหรอกสำนวนก็อ่านให้ฟังเหมือนกันเราบอกไม่ได้ค่ะสำนวนต้องอ่านเองหนูเป็นตัวแทนของลูกน้องก็ต้องอ่านสำนวนไม่ออกค่ะก็เขาให้อ่านแบบเดียวว่าอ่านได้นะแต่ห้ามถ่ายรูปเรารู้ค่ะหนูไม่ถ่ายแน่นอนก็แอบจำชื่อมาได้แค่นิดเดียวละค่ะเห็นรายชื่อนั้นมีแค่ตำรวจที่ลงรายชื่อแค่สามท่านแต่จริงๆอ่ะอีกสามคนอ่ะไม่มีรายชื่ออยู่ในใบสำนวนคดีนะคะยังไม่รู้ตรงนี้ว่าคือตำรวจจริงตำรวจปลอมเราอยากให้เช็คให้หน่อยนะคะแล้วก็ก่อนจะออกจากห้องผู้ชายที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดจับได้เดินมาข่มขู่เตยว่าผู้บังคับบัญชาการเขาบอกว่าให้ลบคลิปไลฟ์สดออกให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นจะดำเนินคดีกับเตยถึงที่สุดแล้วก็ไม่ยอมความแล้วเดี๋ยวเรื่องยาวแน่ๆเตยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าเรื่องมันจะยาวเตยรอหมายศาลอยู่ที่บ้านนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเหตุที่เตยรู้สึกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างนี้ทำไมต้องข่มขู่ประชาชนแบบนี้เตยอยากให้เคสเตยเป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าเตยเชื่อว่าหลายๆร้านหลายๆคนประชาชนในเมืองไทยเนี่ยต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับเตยซึ่งเตยเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงค่ะแล้วตอนนี้ประชาชนทุกคนอยากได้ข้อสรุปตรงนี้ว่าตำรวจพวกนั้นคือได้รับมอบหมายมาจริงๆมาถูกต้องจริงๆไหมเพราะเราฟังคำตอบกันแต่อีกวันนึงรู้ไหมคะผู้บังคับประชาการของเขามาขอโทษเตยค่ะมาขอเตยที่สน.จะแจ้งความมาขอโทษเตยแทนลูกน้องบอกว่าขอให้อย่าแจ้งความได้ไหมเพราะถ้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนไปด้วยบอกว่าพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงคะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วบอกว่าช่วยพี่หน่อยเถอะต่อไปถ้าเป็นอะไรถ้าเราเป็นอะไรอ่ะพี่ช่วยได้ตลอดเวลานะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอย่าเรียกตำรวจหรอกเตยอย่าเรียกตำรวจหรอกค่ะเพราะตำรวจชอบหักหลังเตยแล้วเขาก็เลยเสนอว่าเมื่อวานเสียค่าปรับเท่าไหร่เดี๋ยวก็12,000ค่ะพี่ขอโอนคืนให้ได้ไหมโอนเงินคืนค่าปรับให้เตยเตยไม่เอาค่ะเตยไม่ใช่คนหน้าเงินนะคะคือเตยอยากให้เรื่องนี้นะคะให้อยู่ทาหอนหลายๆคนเลยว่าอย่าให้ยอมวันนี้เตยต้องการความยุติธรรมเป็นตัวแทนของทุกคนของประชาชนของแม่ค้าของกลุ่มคนที่ไม่กล้าออกมาต่อสู้นะคะอยากให้เรื่องเนี่ยได้ตีแผ่ออกไปให้ทั่วว่าความยุติธรรมมีจริงค่ะอยากให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับบทลงโทษแล้วก็ให้ก็คืออยากรู้ว่าเขาคือตำรวจจริงไหมที่สงสัยตรงนี้แล้วเขาต้องร้องเรียนอะไรด้วยเจ้านายเขามาแต่ลูกน้องไม่เคยมาอีกวันนึงเมื่อวานก็มาค่ะมาเจอกันที่สำนักข่าวสำนักข่าวนัดให้จะขอเคลียร์กับเตยส่วนตัวเตยไม่เคลียร์ค่ะจะเคลียร์อะไรเคลียร์กันต่อหน้าสื่อค่ะเพราะเตยเป็นคนที่โปร่งใสแน่นอนเตยไม่ใช่ว่าเตยบริสุทธิ์เมื่อวานออกช่อง7มาเขาก็ไม่ยอมไปค่ะเขาก็อ้างคือไม่กล้าประชันหน้ากับเตยลูกน้อง6คนก็ยังไม่เคยเห็นตัวทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าชื่อเขาคือชื่อจริงหรือเปล่าที่อยู่ในสำนวนคดีเพราะบัตรเราไม่ได้เคยดูเลยเอาเป็นว่าสรุปประเด็นนะคะเธอเนี้ยต้องการรู้ว่าพวกเขาคือตำรวจไหมมาทำอย่างนี้ยังไงทำนี้แสดงบัตรแล้วก็ทำแบบนี้กับร้านไหนมาบ้างแล้วอยากให้คนที่เดือดร้อนออกมาช่วยกันค่ะลงชื่อกันมาเลยค่ะว่าใครที่โดนกลุ่มนี้ทำบ้าง
นะคะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องเตยนะคุณเตยนะครับแล้วก็ท่านชวนเลขาของกรรมการการแรงงานพี่น้องสื่อมวลชนครับก็เห็นได้ว่านะฮะหลายครั้งหลายคราวที่กรรมการการแรงงานได้รับเรื่องก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างเกิดขึ้นจากระบบการควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้พี่น้องแรงงานข้ามชาติหรือกฎหมายไทยเรียกว่าแรงงานต่างด้าวและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับที่พยายามจะกินโต๊ะจีนกับพี่น้องแรงงาน15กว่าองค์กรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เราจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนผมพยายามอภิปรายในสภาและนำเสนอมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะขาดพี่น้องแรงงานข้ามชาติไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วทำไมระบบการนำเข้าจะต้องมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่สูงและมีการหากินชอบถึงอย่างนี้ในการปฏิบัติหน้าที่มานะตั้งแต่คุณประยุทธ์มาเป็นนายกที่8ปีเรื่องนี้มีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นช่องทางต่างๆมากมายครับผมยินดีนะฮะก็อยากให้เกิดระบบที่เราควรจะมีมาตรฐานมาตรการที่รองรับในการที่จะเรธุรกิจก็ย่ำแย่ลงอยู่แล้วนะแรงงานก็ยิ่งย่ำแย่หนักไปกว่าท้ายสุดทำงานมาทั้งหมดแล้วทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องไปเสียให้กับผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือทั้ง15องค์กรเรื่องเหล่านี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อที่จะลดในเรื่องการค้ามนุษย์ลงให้ได้ประเทศไทยเราโดน GDP มาโดนตัดสิทธิ์หลายอย่างก็เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องลิดรอนสิทธิต่างๆครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการการแรงงานยินดีและก็จะรีบบรรจุดำเนินการให้เพื่อที่ให้เกิดความถูกต้องวางระบบโครงสร้างการใช้แรงงานที่ถูกต้องต่อไปนะครับมีคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้นะครับเพื่อที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องผู้ประกอบการกับพี่น้องผู้ในโรงงานขอบคุณท่านสวัสดีอีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นอีกเคสนึงที่มาช่วยกันนะเคสครูแดนก็นะเป็นเรื่องที่ดำเนินการแต่ยังมีเคสที่อยู่ที่พม่าประกอบด้วยนะฮะตามมาแล้วกันนะครับยินดีรับใช้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคมานั่งคุยกันแต่ต้องอย่างนี้ฮะถ้าไม่มีคนอย่างนี้ไปก็ครับวันนี้นะฮะในส่วนของผมเองในฐานะเลขานุการกรรมธิการการแรงงานเองนะฮะก็พาคุณเตยนะฮะเจ้าของร้านนะฮะแซบแตกซิกเองเนี่ยที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เจ้าที่นะฮะในส่วนของบ้านเมืองเองเจ้าที่ตำรวจที่อ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจตม.เองเนี่ยบุกเข้ามาในร้านแล้วก็จับลูกน้องนะฮะแล้วก็เรียกรับในส่วนของค่าปรับเองเนี่ยจำนวนคนละ 4,000 บาทซึ่งคุณเตยเองมองว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมในประเด็นนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเองได้ยื่นถึงประธานกรรมาธิการการรายงานแล้วในช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาตอนนี้เองเนี่ยคือเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจโดยตรงซึ่งเรายังไม่รู้ว่าในส่วนของตำรวจที่เข้ามาในร้านเองเนี่ยเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมเพราะว่าจากบันทึกการจับกลุ่มเองมีแค่3คนรายชื่อแต่อีก2คนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเป็นตำรวจหรือไม่อย่างไรก็อยากให้ทางกรรมาธิการตำรวจนะฮะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบในข้อเท็จจริงรายละเอียดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตม.ที่มานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรืออย่างไรเพื่อดำเนินการในส่วนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้น้องเล่ารายละเอียดให้ฟังก่อนมีผู้ชายเข้ามาในร้านนะคะประมาณ5คนเนาะ5-6 คนเนี่ยคือเข้ามาแล้วคือบอกว่าไปตำรวจขอดูบัตรพวกเขาว่าถูกต้องไหมเราก็ขอดูเราดูกล้องวงจรปิดจากมือถือของเราผ่านมาดูเราเอ้ยทำไมไม่ใส่เครื่องแบบอ่ะเราก็สงสัยแล้วอันดับแรกแล้วเราก็บอกว่าเด็กๆจะเพิ่งทำอะไรนะรอพี่ออกไปก่อนจากบ้านถึงที่ร้านใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่ก็มาถึงที่ร้านค่ะแล้วก็อันดับแรกก็สวัสดีเขาบอกว่าพี่คะมาจากหน่วยงานไหนคะบอกว่าจากตม.เราบอกว่างั้นขอดูบัตรหน่อยค่ะขอพี่แสดงบัตรให้หนูดูหน่อยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูผมมาตรวจบัตรพวกเด็กของคุณคุณรู้ไหมว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันผิดกฎหมายนะถ้าไม่มีบัตรเตยก็เลยบอกว่าของเตยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะมีบัตรทุกอย่างแล้วทำไมไม่พกบัตรล่ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันพี่คะเป็นไปไม่ได้พกตลอดเวลาได้ยังไงในเมื่อเด็กต้องใส่เอี๊ยมทำงานล้างจานกวาดล้างกวาดอะไรมันเปียกได้ค่ะมันเสียหายได้เขาบอกว่านำเอาบัตรมาเด็กก็กลับเอาบัตรที่หอพักมาเอามาแสดงเขาดูพอถึงแสดงเสร็จแล้วเด็กทุกอย่างถูกต้องมีบัตรครบทั้งวีซ่าทำงานทั้งพาสปอร์ตค่ะไม่หมดอายุแล้วก็รายงานตัวทุก90วันครบถ้วนหลังจากนั้นเขามุ่งประเด็นมาใหม่ค่ะมุ่งมาที่นายจ้างได้รับเข้าทำงานถูกต้องตามกฎหมายหรือยังเราก็บอกว่า
นายจ้างรับเข้ามาตั้งแต่วันที่เปิดร้านได้7วันแล้วค่ะคือผ่านมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วถูกต้องแน่นอนค่ะเขาก็เงียบไปพักนึงแล้วก็ปรึกษากันโทรหาใครไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมามุ่งประเด็นที่เฮ้ยแต่3คนน่ะสิ3คนเนี้ย3คนน่ะทำไมที่พักไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันคุณบอกว่าเด็กคุณพักที่หอพักข้างๆใช่ไหมซอยอะไรดอกซอย23ค่ะแต่ที่แจ้งนี้มันคือบางบอนนะคะบอกว่าอ่ะแต่เราเด็กก็ไม่รู้เด็กก็งงว่าให้เอเจนซี่ทำให้เราไม่รู้ว่ามีข้อกฎหมายว่าที่พักไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผิดด้วยเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะบริค่าปรับเนี่ยมัน 5,000 ถ้าจ่ายตรงเนี้ยลดให้เหลือ 4,000 3คนก็ 12,000 แล้วก็จบเลยแต่เด็กเราก็คือจะจ่ายเพราะเด็กเรากลัวแต่เรายืนยันว่าพี่คะอันดับแรกจะจ่ายหรือไม่จ่ายหนูขอดูบัตรพี่ค่ะเต้พยายามพูดอย่างนี้ตลอดเวลาที่คุยกันใช้เวลาสนทนาในร้านนะคะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในร้านเขาก็เบี่ยงบ่ายเธอบ่ายเบี่ยงการที่จะให้ดูบัตรตลอดและเหนือกว่านั้นก็คือเอาบัตรจะลงเสื้อค่ะไม่ให้ดูยิ่งแล้วก็พยายามแบบว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่จบแบบขู่ว่าเดี๋ยวได้กลับประเทศแน่นอนคุณเด็กเด็กก็กลัวเราบอกว่าไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเพราะว่าในร้านเราในเมื่อเขาไม่แสดงบัตรเขาเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่าทุกวันนี้กลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบของตำรวจเยอะแยะมากมายเราสงสัยเราก็แข็งใจค่ะตรงนี้ผมนายชินาสีชมพูนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของท่านสสชูศักดิ์ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการตำรวจนะครับผมก็จะรับมอบเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วจะนำมอบให้กับท่านต่อไปครับต้องดูคำร้องของน้องครับดูข้อเท็จจริงแล้วก็มีโอกาสให้อีกฝ่ายได้เข้ามาชี้แจงในส่วนของประเด็นข้อเท็จจริงครับเมื่อเราทราบและตกผลึกแล้วเราก็จะมีทิศทางว่าเราจะดำเนินการต่อไปแต่ในเบื้องต้นเราก็รับเรื่องร้องเรียนของน้องไว้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเองครับออกมาต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมของตนเองครับการที่ตัวเองถูกกระทำได้อย่างแบบนี้น่าจะกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะเป็นตัวแทนของกลุ่มร้านค้านะเป็นตัวแทนของพี่น้องแรงงานนะลูกจ้างแรงงานนะที่ออกมาต่อสู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างจริงๆนะก็ขอชื่นชมน้องมากครับที่ออกมากล้ามาต่อสู้เรื่องนี้ซึ่งน้องก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะโดนอิทธิพลของผู้มีอำนาจหน้าที่จะมารังแกเพราะว่าทางช่อง13สยามไทยนำโดยพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรังแกไม่รับความเป็นธรรมเองก็สามารถมาร้องได้เลยในรายการของเรารายการข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13สยามไทยนี่แหละก็ยินดีให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในลักษณะแบบเหมือนน้องเองเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ครับที่ทางเพจนะเพจข่าวชัดประเด็นจริงนะครับทางเพจข่าวชัดประเด็นจริงหรือทางช่อง13สยามไทยนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีช่องทางทั้ง Facebook นะฮะข่าวชัดประเด็นจริงหรือทางอีเมลก็ได้นะครับอีเมลนะฮะข่าวชัด @gmail.com ครับอีกช่องทางนึงนะท่านผู้ชมครับคือช่องทาง TikTok กันเองก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางรายการข่าวชัดประเด็นจริงก็ช่องทางของเรานะฮะมีทั้ง Facebook ข่าวชัดประเด็นจริง TikTokข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะ YouTube ข่าวชัดประเด็นจริงนะครับรวมไปถึงทางอีเมลนั่นเองก็สามารถติดต่อมาได้ที่ข่าวชัด@gmail.com นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้สำหรับวันนี้นะฮะทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วอย่างไรแล้วก็แล้วแต่นะครับขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำงานและนำเสนอข่าวและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ